ได้อย่ายึดถือคำพูดผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่เป็นคำย่อครับสามสี่ตัวนะครับคำแรกคือเอาอกเป็นใจกันนะครับผู้สามีภรรยาก็ขอให้ครองรักครองเรือนเหมือนกับเมื่อตอนที่ก่อนเราจะแต่งงานเนี่ยเราเคยพบกันเรารักกันแล้วก็เอาอกเป็นใจกันมาต่อไปนี้เราก็คงจะต้องเอาอกเป็นใจกันตลอดไปนะครับต่อไปนี้ชีวิตของเรามีคนมาร่วมชีวิตด้วยก็จะต้องอดออมนะครับในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบนะครับอดออมเพื่อเอาไว้ตั้งฐานะให้กับครอบครัวในโอกาสต่อไปนะครับต่อไปเราก็รู้จักอดทนนะครับก็คือเราไม่ใช่ตัวคนเดียวนะต่อไปเราจะมีคู่ชีวิตมาร่วมด้วยอยู่ร่วมกันแล้วก็อาจจะมีลูกๆนะครับจะเป็นข้างหน้าทุกอย่างต้องอาศัยความอดทนนะครับสุดท้ายเรื่องของการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับจะทำให้ชีวิตสมดุลของเรายั่งยืนสถาพรตลอดไปอยู่ไหนเฝ้ารอทำไม
ความศรัทธาว่าเธอมีจริงเราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันนี่คือบัญชาของสวงสวรรค์ให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวงเกิดมาเพื่อรับแค่คนนี้เกิดมาเพื่อมีสักวันที่ฉันมีเธอต่างก็พร้อมความศรัทธาว่าเธอมีจริงเราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันนี่คือบัญชาของสวงสวรรค์ก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะรักกันไปนานๆนะคะแล้วก็ผ่านชีวิตคู่ไม่ว่าจะดีจะร้ายนะคะไปด้วยกันได้ด้วยดีค่ะยังไงก็ขอให้พี่แจ็คกับกุ้งมีความสุขแล้วก็คงรักกันนานๆแล้วก็ให้มีความสุขทุกๆวันทำอะไรก็ขอให้มีความแต่ความเจริญนะคะเพื่อนเอิงว่าไงค่ะก็ขออวยพรในโอกาสที่ดีที่กุ้งได้ครองชีวิตคู่ขอให้กุ้งมีความสุขมากๆนะคะใช้ชีวิตคู่ขอให้พี่แจ็คดูแลกุ้งดีๆนะคะฝากเพื่อนด้วยค่ะรักกันนานๆบายก็ขอให้ทำตามสัญญาที่ให้กันไว้พี่กุ้งให้สัญญาหากุ้งให้สัญญาอะไรพี่แจ็คและพี่แจ็คสัญญาอะไรให้กุ้งนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับขอให้โปรเจกต์แล้วก็พี่กุ้งมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็รักกันดูแลกันตลอดไปค่ะถือไหมคะยอดทองกับวังยอดเพชรค่ะครับก็ยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนแจ็คนะครับเราโอมกับเอิงครับเป็นตัวแทนวงโยพัทลุงครับอยู่กันมาก็ตอนนี้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับกับการมีชีวิตคู่ครับขั้นต่อไปก็คือหลานครับเดี๋ยวจะรออยู่ครับมีความสุขมากๆนะครับมีร้านเร็วๆนะครับเร็วสุดมากค่ะขอให้เฮียแจ็คกับพี่กุ้งมีความสุขมากๆค่ะขอให้เฮียแจ็คครับมีความสุขมากๆครับแล้วก็พบกันมีครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็มีตัวน้อยๆเร็วๆนะครับโอเคขอบคุณครับเกิดมาเพื่อมีสักวันที่ฉันมีเธอ